สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าสู่รายการนะคะอาจารย์ก็อยากจะขอเตือนพวกเราในเรื่องของการทอดพระปานะคะสิ่งที่อาจารย์เนี่ยพยายามทำเนี่ยให้กับพวกเราแล้วก็สังคมไทยก็คือการสร้างสังคมของชาวอริยะให้คนเนี่ยมีเมตตากรุณาต่อกันและกันนะคะละทิ้งความโหนีทีเหนียวซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายของการทําบุญวัฒนธรรมของเราเนี่ยชาวพุทธฉะนั้นหากท่านเห็นว่าได้รับประ นะคะในเรื่องของความรู้เนี่ยจากอาจารย์สุพวรรณเนี่ยไปมากมายทำให้ชีวิตของคุณนะคะเปลี่ยนเนี่ยไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยมองว่าเป็นการให้กำลังใจกับอาจารย์สุพวรรณนะคะ ในการที่จะพยายามหาข้อมูลต่างๆที่จะมาช่วยให้พวกเราเนี่ยนะคะตื่นรู้แล้วก็สามารถเอานิพนา์เป็นที่พึ่งเวลาของอาจารย์ในโลกนี้มันก็มีน้อยลงอาจารย์อยากที่จะเอาเจอรี่ในเรื่องของการหาเงินมาเข้าสถาบันนั่นออกไปแล้วก็จะได้ทุ่มเทเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยสร้างสารหาข้อมูลอะไรต่ออะไรต่างๆเพื่อที่จะมาเผื่อแผ่ให้กับพวกเราฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยมาร่วมกันทอดพระปาด้วยกันนะคะในวันที่ย4มีนาคมท่านสามารถ โอนเงินนะบัญชีอันนี้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ